เราจะปิดท้ายช่วงนี้ครับท่านผู้ชมฮะด้วยการรวบรวมภาพเพื่อร่วมไว้อะไรกับนายตำรวจที่ไต่เต้ามาจากพลตำรวจระดับลูกแถวครับมาจนเป็นผู้กำกับเคยเป็นจ่าคนเดียวในปีนั้นที่ขอรับพระราชทานเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเหรียญมาลาเข็มกล้ากลางสมรเชิญครับตัวเองบาดเจ็บมา 8-9 ครั้งก็พอจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆได้เดินตามแต่มันไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้เป็นโอ้ยที่จริงอยากจะพูดถึงกระทบการเมืองด้วยการเมืองเล่นงาน2ครั้ง3ครั้งแต่ไม่เคยนะไม่เคยบ่นไม่เคยกล่าวหาใครโอเคเขาทำหน้าที่ของเราอย่างนี้โดนได้ขบวน2ครั้งห้ามเข้าพื้นที่การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการตั้งที่เลวร้ายที่สุดนะครับไม่กลัวแล้วตอนนี้ครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะครับโฆษกบอกนะฮะว่าบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมด้วยพลเอกประทีปตันประเสริฐจะเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับอันนี้เป็นกำหนดการด่วนเข้ามา